สวัสดีค่ะสวัสดีวัยรุ่นแดกแกบนะคะวันนี้บอลค่ะจะพาไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวนะคะที่เวียดนามกลางค่ะหรือว่าดานังนั่นเองนะคะต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยอยู่ไม่ไกลประเทศไทยนะทุกคนเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยก็ถึงแล้วค่ะจริงๆเนี่ยหลายคนอาจจะเคยไปเที่ยวเวียดนามนะแต่ว่าจะไปเมืองอื่นอย่างเช่นโฮจิมินห์ซาปาฮาลองเบใช่ไหมแล้วตอนนี้ค่ะดานังนะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนไทยเนี่ยไปเที่ยวเยอะมากๆเลยรวมไปถึงต่างชาตินะคะก็ถูกใจเมืองนี้เหมือนกันค่ะวันนี้บอลจะพาไปดูบรรยากาศค่ะว่าเป็นยังไงเอาจริงๆดานังเนี่ยในเมืองเนี่ยมีที่ท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นสะพานมังกรนะคะหรือว่าคาฟดากอนค่ะหัวเนี่ยจะเป็นมังกรนะคะแล้วก็ตัวเนี่ยเป็นปลานะคะแล้วก็พ่นน้ำออกมาโอ้เหมือนพี่มือที่สิงคโปร์นั่นเองนะตอนแรกบอลเห็นบอลก็คิดว่าเฮ้ยนี่มันเหมือนเรื่องสาขาเวียดนามหรือเปล่าเฮ้ยหยอกๆค่ะทุกคนนอกจากนี้ก็ยังมีตลาดฮานค่ะทุกคนให้ทุกคนได้ช้อปปิ้งนะคะหรือว่าเลือกซื้อสินค้าจากตลาดที่เวียดนามได้ด้วยค่ะเอาล่ะทุกคนก่อนที่จะขึ้นไปบานาฮิลนะคะเราแวะขอพรเจ้าแม่กวนอิมที่วัดลิ้นอึงก่อนนะคะซึ่งเป็นวัดสำคัญของดานังเช่นเดียวกันค่ะมีเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่นะประดิษฐานอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนแล้วท่านเนี่ยก็ยืนหันหลังให้ภูเขาแล้วก็ยืนหันหน้าออกสู่ทะเลค่ะซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นการปกป้องนะคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลาด้วยสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีวัยรุ่นแดกแกบนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เวียดนามดานังนะคะทุกคนดานังเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดในเวียดนามนะทุกคนแล้วก็จุดไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่บานาฮิลนะคะเดี๋ยวเราไหว้พระเสร็จกินข้าวแล้วจะไปบานาฮิลกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่วัดสมหวังนะคะก็มาไหว้พระเพื่อให้มีความสมบัติกันก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศที่บานาฮิลน่ะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้โหคนเยอะมากที่วัดสมหวังค่ะทุกคนดูดิหลังจากไหว้พระขอพรนะคะที่วัดหลินอึ่งหรือว่าภาษาไทยเรียกว่าวัดสมหวังเสร็จแล้วนะคะเราก็ตรงบึงนะคะไปที่ร้านอาหารค่ะซึ่งเป็นเมนูพื้นเมืองของเวียดนามแท้ๆเลยนะทุกคนหน้าตาอาหารแล้วก็การสาธิตการกินก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนขาอิ่มแล้วนะคะทุกคนวันนี้เรามากินมื้อเที่ยงนะคะที่ร้านอาหารเป็นออริจินอลของเวียดนามนะคะอาหารเขาก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแหนมเนืองนะคะแต่ว่าแหนมเนืองบ้านเขาเนี่ยจะไม่เหมือนบ้านเรานะคะเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยเป็นหมูที่ติดไม้ใช่ไหมแล้วก็ทอดนะคะแล้วก็เสิร์ฟกับพวกผักพวกแป้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าบ้านเราจะเป็นข้อให้เราแบบกินถูกป่ะแล้วก็มีน้ำจิ้มให้เลือกที่นี่ก็มีน้ำจิ้มนะคะมีน้ำจิ้ม3อันเหมือนกันแล้วก็มีเป็นถั่วเป็นพวกหวานนะคะมีเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็อีกอันนึงเหมือนน้ำจิ้มไก่เนี่ยทุกคนนะคะแล้วก็มีเฝอให้เปิดไก่นะคะเสิร์ฟคนละถ้วยอันนี้ก็อร่อยมากๆเลยนะทุกคนหลังจากอิ่มน้ำสำราญกันแล้วนะจ๊ะทุกคนแล้วก็เดินทางค่ะเพื่อที่จะขึ้นไปนอนที่บานาฮิล1คืนค่ะอันนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์อีกอย่างที่มาเที่ยวดานังนะคะทุกคนเมื่อมาถึงแล้วค่ะเดี๋ยวไกด์ของเรานะคะจะแจกตั๋วเพื่อขึ้นกระเช้าเพราะว่าการเดินทางขึ้นไปนอนข้างบนเนี่ยเราจะต้องขึ้นกระเช้าค่ะอีกอย่างนึงนะคะจุดไฮไลท์สำคัญของบานาฮิลเลยก็คือการนั่งกระเช้าซึ่งเป็นกระเช้าที่ถูกจดเรคคอร์ดหรือว่าจดสถิติไว้นะคะว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุด 5,000 กับอีก42เมตรค่ะสูงถึง 1,294 เมตรค่ะระหว่างทางนะคะก็จะเจอวิวทิวเขาลำธารโอ้ยบอกเลยโคตรสวยแล้วในกระเช้านะก็จะมีแผนที่ให้ด้วยนะคะสำหรับการท่องเที่ยวต้องบอกว่าการมาเที่ยวบานาฮิลเนี่ยไม่จำเป็นต้องนอนก็ได้นะทุกคนหรือว่าใครจะมาวันเดย์ทริปไปเช้าเย็นกลับก็ได้ค่ะแต่ว่าการขึ้นกระเช้าเนี่ยจะขึ้นกระเช้าคนละอันกับคนที่ไปนอนนะหมายความว่าคนที่มานอนเนี่ยนั่งอีกกระเช้าเส้นทางนึงส่วนคนที่ไม่ได้นอนวันเดย์ทริปก็ต้องไปขึ้นกระเช้าอีกที่หนึ่งค่ะทุกคนนี่ถึงแล้วนะทุกคนนั่งกระเช้ามาประมาณเกือบ30นาทีโอ้โหทุกคนดูตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้ลงจากกระเช้าแล้วก็คือเราเช็คอินจากข้างล่างนะแล้วก็ถือบัตรนะขึ้นกระเช้ามาข้างบนค่ะเดี๋ยวมีไกด์รอเราอยู่ตรงนี้รู้สึกเลยว่าสวยค่อนข้างสวยนะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูข้างในได้ทุกคนตอนนี้มาถึงแล้วนะคะขึ้นมาที่บานาฮิลใหม่มากอากาศดีมากคือจริงๆอะเห็นนานแล้วแล้วก็อยากมาแล้วคุยกันไว้ว่าเอ้ยสักครั้งหนึ่งได้มาเถื่อนแล้วก็มานะอากาศดีนะอากาศดีแต่ว่าตอนกลางคืนมันน่าจะเย็นกว่านี้นิดนึงใช่ไหมโอเคว่าอากาศดีเลยตอนนี้อากาศดีแดดไม่ร้อนฝนไม่ตกนะคะดูเดี๋ยวให้บีดูนะว่าตอนนี้เป็นไงแต่ว่าเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆคนค่อนข้างเยอะนะทุกคนเนี่ยนะ
แฮร์รี่พอตเตอร์เลยเห็นปะยังไม่ไปที่อังกฤษนะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะนั่งกระเช้านะคะไปต่อที่สะพานมูนะที่เป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็นั่งต่อไปอีกเมื่อกี้เพิ่งนั่งมาแล้วก็เดินกลับเข้ามาเดินไม่ได้เกินกลับคือเดินเข้ามาในนี้เพื่อมาขึ้นนะคะกระเช้าเพื่อไปต่อเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะคะว่าเป็นไงจะบอกเลยนะว่าคนเยอะมากตรงนี้บรรยากาศดีมากนะเดินมาเรื่อยๆแบบคนเยอะมันมีจุดสปอตโฟโต้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะทุกคนตรงสะพานมือเมื่อกี้คนเยอะมากนะคะแล้วก็เดินเข้ามาเรื่อยเขาทำใหม่แบบเนี่ยดูดิต้องบอกว่ากิจกรรมบนบานาฮิลนะทุกคนมีค่อนข้างเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นจุดถ่ายรูปโรงภาพยนตร์หรือว่าสวนสนุกนะคะเมื่อได้เวลาแล้วค่ะไกด์เขาก็แจกคีย์การ์ดนะเพื่อให้เข้าห้องพักเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันหน่อยว่าเป็นยังไงเปิดมาขวามือนะเดี๋ยวพาดูขวามืออันนี้เป็นอ่างล้างหน้ามีผ้าเช็ดมือมีของนี่น่าจะเป็นพวกแปรงสีฟันยาสีฟันอะไรนี้ด้านล่างก็มีของให้มีไดร์ด้วยนะจ๊ะชอบตรงนี้ทุกคนมันแยกห้องอาบกับห้องนั่งนะคะคนนึงอาบคนนึงก็จะได้เข้าเราต้องพักนี่คือห้องอาบนะคะเอ้ยดีอ่ะชอบมันแยกห้องอาบนะคะส่วนฟาซิลิตี้ก็มีนี่นะตู้นะคะมีน้ำให้2ขวดชากาแฟเครื่องต้มน้ำร้อนค่ะทุกคนอันนี้ก็คือวิวที่ห้องหลังนะคะเปิดจกแบบหนาวมากแบบนี้นะตอนนี้ก็เข้าห้องนอนมาแล้วนะคะเดี๋ยวบอลขอสรุปนิดนึงนะเพราะวันนี้คนมาเที่ยวเยอะมากตอนนี้เราอยู่ที่ดานังเวียดนามค่ะทุกคนคืนแรกนะเรามานอนที่บานาฮิลค่ะซึ่งเป็นไฮไลท์ของดานังดานังนี่ถือว่าเป็นเมืองที่สวยนะเขาว่าสวยที่สุดในเวียดนามค่ะทุกคนแล้วก็จุดไฮไลท์คือบานาฮิลนะเราก็มาถึงตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วแล้วก็เดินดูนะคะรอบๆว่าเป็นยังไงแล้วก็ไปที่สะพานมือบอกเลยว่าตอนที่ไปสะพานมือนะคะ1คนเยอะนะคะไปช่วงบ่าย2ครึ่งคนเยอะ2หมอกลงนะคะอาจจะเป็นปกติของเขาเพราะอะไรเพราะว่าที่เนี่ยฤดูของเขาเนี่ย1ชั่วโมงคือเปลี่ยนเร็วมากเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแบบว่าหนาวเดี๋ยวหมอกลงนะคะพอเดินลงไปถึงสะพานมือใช่มั้ยก็ไปเจอสวนดอกไม้สวนดอกไม้แล้วจริงๆมันมีต่อไปอีกแต่ว่าวันไม่ได้ไปนะคะพูดถึงวิธีการนะคะที่เข้ามาเนาะในเวียดนามรอบนี้ที่ดานังนะคะก็คือภาคกลางตม.ไม่ดุนะคะเพราะว่าเขาไม่ถามอะไรเลยแล้วเขารีบแต้มแล้วก็รีบให้เข้าเพราะว่า1คนเยอะมากนะคะช่วงที่เรามาเนี่ยเรามาตั้งแต่ 7:15 มาโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียขึ้นมาปุ๊บไม่ดีเลยแล้วก็ถึงก่อนเวลาประมาณ20นาทีบอกเลยว่าเป็นโหคือแฮร์รี่พอตเตอร์อะได้มาที่บานาฮิลบอกเลยว่าเหมือนมากแล้วถ่ายรูปสวยมากทุกคนร้านอาหารเยอะนะที่นี่รับเฉพาะเงินดองค่ะเดี๋ยวจะตอนคืนเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแต่โดยรวมตอนนี้โอ้โหชอบมากแล้วก็ประทับใจที่สุดนะคะดีใจที่ตกลงมาในวันนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีบรรยากาศอะไรก็จะอัปเดตนะว่าการกินอาหารของเขาเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะก็ขอให้ติดตามชมนะคะ